ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Train Live นะคะคืนนี้เราเจอกันดึกนิดนึงเพราะฉะนั้นรีบออกสตาร์ทข่าวฮอตของเรากันเลยดีกว่านะคะโดยเฉพาะข่าวช็อกวงการบันเทิงของวันนี้นะคะเมื่อหนุ่มบี้เทศภาค่ะยอมรับว่ากำลังจะเป็นพ่อของเด็กในท้องแฟนสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะคะซึ่งตอนนี้ก็ตั้งครรภ์ได้10สัปดาห์แล้วค่ะส่วนหนุ่มปอทฤษฎีก็ทราบเรื่องที่ตัวเองถูกตัดเท้าซ้ายแล้วค่ะและแล้ววันที่ครอบครัวสหวงศ์กังวลมาโดยตลอดก็ผ่านไปแล้วด้วยดีค่ะเมื่อทีมแพทย์ด้านจิตวิทยารวมทั้งภรรยาโบแวนด้าคุณพ่อและคุณแม่รวมถึงอาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวได้แจ้งถึงพระเอกหนุ่มใจสู้ปอทฤษฎีถึงเรื่องที่ถูกตัดเท้าซ้ายแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งหลังจากหนุ่มปอทราบข่าวไม่ได้มีท่าทีเสียใจหรือตกใจมีเพียงสีหน้าเรียบเฉยและรับได้เพราะปอเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งอยู่แล้วค่ะหมอจิตวิทยานะครับก็ได้เข้าไปคุยเรียบร้อยแล้วครับปอก็ไม่ได้แสดงความ เรียกว่าความตกใจหรือว่าความเสียใจอะไรมากนะครับก็ถือว่าก็ผ่านไปตรงนั้นแล้วนะครับทีนี้ขึ้นอยู่ว่าเวลาเขาฟื้นขึ้นมาจริงจังเนี่ยแล้วเขาต้องมากายภาพนะฮะตรงส่วนนั้นเราก็คิดว่าเขาน่าจะแข็งแรงพูดคุยเป็นเพื่อนปลอบใจแล้วก็ให้สู้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปอได้กลับมาได้มีชีวิตกลับมาอยู่กับพวกเราเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดณตอนนี้ซึ่งหลังจากนี้ทางครอบครัวได้ปรึกษากับทีมแพทย์เรื่องการใส่เท้าเทียมเตรียมไว้แล้วแต่คงรอให้ปอฟื้นตัวจนแข็งแรงดีก่อนขณะที่การพูดนั้นยังมีเสียงแหบอยู่เช่นเดิมโดยปอเรียกหาน้องมะลิอยู่เป็นระยะแต่ยังไม่ทราบข่าวว่าตอนนี้ลูกสาวได้กลายเป็นขวัญใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้วค่ะ